บ้านปันปันเต็มฟ้าแยกทางหนุ่มอัศวะเหมแยกทางหนุ่มอัศวะเหมพ่อแม่ลาจากบ้านปันปันเต็มฟ้าลูกสาวแหวนทิติมาวัย27อยู่ตัวลำพังวันนี้จะขอเปิดใจจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตถึงขั้นต้องออกจากวงการบันเทิงรวมถึงการเปิดใจหลังสูญเสียครั้งใหญ่คุณพ่อปุ๊กกรุงกรเกษมไปอย่างไม่มีวันกลับ แถมยังอัปเดตสถานะหัวใจหลังเลิกรากับไฮโซนุม่มที่คบหากันมากว่า4ปีผ่านทางรายการปันปันเผยว่าตอนที่เสียคุณแม่จะหนักมากตอนที่เสียคุณพ่อเหมือนเรามีการทําใจไว้แล้วเหมือนเราเจอเหตุการณ์มาหนึ่งรอบแล้วพอคุณพ่อมันจะรู้สึกใจหายมากกว่าว่าอาทิตย์ที่แล้วยังคุยกันอยู่เลยอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาหายไปเลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือดูแลตัวเองเราค่อนข้างเซ็ตมาแล้วตอนคุณแม่มันค่อนข้างฉุกละหุกแล้วเรายังเด็กมาก แต่รอบนี้รู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็สั้นทําให้เรากลับมาคิดได้ว่าเราควรมีความสุขกับปัจจุบันดีที่สุดใช้เวลาทําใจเป็นหลักเดือนนะคะไม่ได้นานจนเกินไปโชคดีมีทั้งเพื่อนที่ทํางานคนรอบตัวเราคนที่กระม,มี่หรือว่าผู้ใหญ่ทุกคนให้กําลังใจดีมากคุณพ่ออยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณพ่อเป็นคนสบายๆชอบความมีความสุขแ happy ปปรักลูกเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขที่สุด คุณพ่อไม่ได้มีโกมาบังคับเราเยอะแยะว่าเราต้องประสบความสําเร็จที่สุดนู้นนี้นั้นแค่อยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะคุณพ่อช่วงหลังๆก็จะเห็นปานเริ่มทํางานแล้วงานเริ่มอยู่ตัวเขาก็เลยไม่ได้เป็นห่วงมากล่าสุดหนูเอามาโพสในไอจีว่าโสดเกิดอะไรขึ้นโดยความที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเยอะใช่ไหมคะโดยความที่เลิกกันมาสักพักแล้วหนูก็ไม่ได้ประกาศเพื่อนก็บอกว่านี่มันไม่มีคนรู้เลยนะแล้วหนูก็อยาก move on กับชีวิตแล้ว อันนี้ก็ไม่ได้เป็นความคิดหนูเองหรอกนะมีการปรึกษาเพื่อนและมีพี่ที่เคยเป็นผู้จัดก,การเก่าด้วยบอกว่างั้นก็ลงไปเลยแล้วกันต้องยอมรับว่าความรู้สึกที่เป็นเหมือนแฟนการมันห่างหายไปหลายเดือนมากๆแต่ว่าอาจจะมีการคุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้เพราะว่าทํางานคล้ายๆกันพอเรามาอยู่ในจุดที่เราอยากมีความสัมพันธ์ที่มันครบตอนนี้มันไม่ได้เหลืออะไรเรื่องการเป็นแฟนเรื่องอะไรแล้วหนูเลยคิดว่าให้ต่างคนต่างไปเจอคู่ที่เหมาะก,กับเราดีกว่าไม่อยากยื้อไว้